สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะไปเล่นด่านแคทบุฟเฟ่ต์นะครับซึ่งแคทฟรุตบุฟเฟ่ต์นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับที่จะเก็บนะครับเนี่ยนะครับแคทฟรุตบุฟเฟ่ต์นะครับผมก็จะเล่นสายเอ็กซ์เพิร์ทนะครับประมาณนั้นแหละนะครับมันสำคัญยังไงนะครับแคทฟรุตบุฟเฟ่ต์นะครับเดี๋ยวไปดูวันนี้กันนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับแต่หลังๆมาคุณต้องใช้นะครับแคทฟรุตก็คือพวกนี้นะครับสีต่างๆนะครับอันนี้ไว้ทำอะไรนะผมจะบอกนะครับมันเอาไว้นะครับที่จะอัพนะครับบางตัวนะครับที่เรามีนะครับเช่นพวกแรร์ซูเปอร์แรร์นะให้เป็นขั้นอินโวฟได้นะครับนี่นะครับเหมือนที่ผมอัพไปนะครับก็คืออัพตัวนี้ Maximum The Fighter นะครับนี่อัพไปแล้วนะครับไอ้พวกนี้ยังอัพได้นะแต่ว่า Dread Pilot Cat Lay นะอะไรอย่างงี้พวกนี้นะครับการอัพขึ้นมานะครับอินโวฟพัฒนาการอีกขั้นนึงนะมันจะทำให้นะครับพวกนี้นะครับมันมีพลังโจมตีทุกอย่างไม่ทุกอย่างบางอย่างนะครับที่มันดีขึ้นนะบางตัวอาจจะจากตีธรรมดาไปตีสเปรชอะไรอย่างเงี้ยอาจจะตีไกลขึ้นอะไรอย่างงี้หรือว่าตีแรงขึ้นตีเร็วขึ้นอะไรอย่างงี้นะครับก็มีหลายอย่างนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ไปลุยกันนะไม่รู้ว่าจะได้ครบแคทฟรุตบุฟเฟ่ต์นะครับมันต่างจากแคทฟรุตธรรมดาไงนะก็คือปกติดันวันจันทร์ถึงศุกร์ใช่ป่ะมันจะมีแคทฟรุตธรรมดานะครับทั้งวันนะครับแต่แคทฟูบูเฟ่คือถ้าสมมติเราผ่านด่านหนึ่งไปแล้วนะครับมันก็จะไปด่านต่อไปต่อนะครับก็คือไปด่านสีต่อไปต่อนั่นเองนะครับนั่นเองนะครับผมก็เลยจะพามาลุยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวลองใช้ของไหมแคทซีพียูเอาไปหรือเปล่าไม่ต้องไปหรอกนะครับลุยเดียวนะครับก็ตัวก็เท่าที่เห็นเมื่อกี้แหละนะครับด่านแรกจะเป็นอะไรก่อนครับกรีนนะครับก็เป็นสีเขียวนะครับก็ต้องสู้กับสีเขียวก่อนนะครับสีเขียวคือโอเคนะครับก็ส่ง 2-3 ตัวนี้ไปนะครับไม่ได้นะครับเรามีตัวตีไกลแล้วนะเราไม่ต้องกลัวมากนะก็คือตัวแดนเซอร์ของเรานี่นะตีแรงตีไกลนะครับโอ้โหโดนตีกระเด็นแล้วก็เอามาอมัทรัสเสือออกมานะครับอมาทัสสึกก็ยังเป็นตัวที่ผมที่จำเป็นมากๆนะครับในการสู้พวกนี้นะครับสำหรับผมนะแล้วก็ตัวชนนะตัวชนก็มาเรื่อยๆนะครับมาแล้วนะครับบันปันนะครับปันสีขาวนะครับเด็กๆนะครับถ้าเราชนะด่านนี้เราก็จะได้สีเขียวนั่นเองนะครับเราจะได้แคทฟู้ดสีเขียวนั่นเองนะครับยิงไปนะครับตายยังไม่ตายเว้ยมาเลยนะครับยังไม่ตายนะพวกนี้นะถึงจริงๆตายยังผีเสื้อก็น่าจะตายแล้วผีเสื้อนี่ได้ EXP เยอะมากเอ้ยได้เงินเยอะมากนะยิงไปกระเด็นหลายครั้งแล้วเนี่ยมา2ตัวเรียบร้อยนะชนะอย่างง่ายดายนะไม่ยากมากครั้งก่อนผมแพ้ด่านสีอะไรไม่รู้นี่แหละนะผมเลยยังไม่คอมพลีทนะผมลืมแล้วนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับได้กรีนไปแล้วใช่ป่ะเห็นไหมมันได้บอกว่า special stage violent flash นะครับ expert นะวันนี้มันเป็นตัวไอ้นี่นี่หว่าซอมบี้นี่นะผมยังไม่เคยเจอหรือเปล่า violet นี่คือสีม่วงนะผมไม่เคยเจอนะดูซิมันจะมีตัวอะไรออกมานะโอเคมาดิยังไม่มาเว้ยไม่รีบนะครับเรามันโอ้มาแล้วคิงของกรุงตุงลังอูรุกุตังอะไรวะไม่คิงของกอริล่านะครับกอริล่าเดงกอริล่านะที่จริงเป็นกอริล่านะเพราะชื่อมันชื่อว่ากอรี่เป็นกอริล่าแบบชื่อย่อนะ
สำหรับกอริลล่าผมก็เหมือนเดิมนะใช้อีเลเซอร์นะครับตัวนี้นะครับตามด้วยนะครับตัวแดนเซอร์เรานะตัวแดนเซอร์เราเต้นเก่งแล้วนะกระเด็นนะเดี๋ยวก็ต้องตามด้วยมาเทลัสสึมานะครับมาเล่นแต่ตัวนี้แหละนะก็ชนะได้นะมาแล้วครับต้องเลือกเอาตัวชนมาเพิ่มนะครับไม่ทันนะกระเด็นแล้วเราโอ้โหศัตรูมาเยอะมากก็ตัวใหญ่ๆไปชนตีมันนะครับนู้ว่ามาช้าสื่อกระเด็น2รอบแล้วถ้ามาช้าสื่อตายนี่ผมอาจจะจบชีวิตได้นะครับมาหมดแล้วนะครับศัตรูถึงขาแล้วนะครับเราไม่รู้จะมีปันออกมาหรือเปล่านะเพราะเมื่อกี้มีปันไงแต่ปันมาก็งั้นแหละนะครับอาจจะลำบากนิดนึงเราไม่มีแล้วนะชนะแล้วนะโอเคเรียบร้อยครับได้ Purple Cat Food มาอันหนึ่งครับไปให้ด่านต่อไปนะครับ Red นะครับโอ้ Red นี่สบายเลยนะเพราะผมมี Maximum The Fighter นะครับถึก Red อย่างรุนแรงนะลุยบู๊เลยนะครับบู๊เดียวนะครับไปเจอกันครึ่งทางกับเจ้าแมวน้ำนะครับหน้าซะยิ้มเลยแมวน้ำแต่ฟันนี่โคตรแบบแหลมมากนะเห็นไหมบู๊ตัวเดียวยังไหวนะครับเดี๋ยวดูว่าจะไหวขนาดไหนนะครับโอ้โหกระเด็นนิดนึงนะครับโอ้แบบนี้สบายโอ้มีตัวเดียวมีสีแดงเดียวนะที่ผมไม่กลัวเลยไม่กลัวแม้แต่ตัวเดียวนะครับสีแดงไม่เคยกลัวเลยนะครับตุ้มเดี๋ยวมานะศัตรูมาแล้วนะปันสีแดงเอ้ยกดผิดตัวนะปันสีแดงแล้วแกโอ้โหกระเด็นเว้ยยิงไปก่อนนะเราเดี๋ยวดูนะแม็กซิมัมไฟเตอร์เราจะอยู่ถึงแค่ไหนนะเจอปันสีแดงนะโอ้โหปันสีแดงก็ต่อยแรงนะเนี่ยเราเพียบนะครับยิงไปนะครับเราก็เด่นนะสบายนะไม่ยากเท่าไหร่นะครับด่านนี้นะเฉพาะสีแดงเท่านั้นถึงไม่ยากด่านอื่นนี่ยากหมดนะสบายแล้วนะครับชนะแล้วนะแบบนี้แคทฟรุตบุฟเฟ่ต์นะผมชอบนะด่านพวกนี้นะเอปิกแคทฟุตนะครับอันนี้สำคัญมากนะในการอัพพัฒนาล่างของขั้นอะไรวะขั้นซูเปอร์แรร์นะครับจะต้องใช้เอปิกนะครับต่อไปนะครับสีฟ้านะครับก็เป็นสายเอเลี่ยนนะก็ต้องใช้ตัวเตะนะครับ
ผมว่าครั้งก่อนผมแพ้เอเลี่ยนนี่แหละไม่แน่ใจน่าจะใช่1ต่อ1ป่ะเราขาเราอย่างกล้ามเนื้ออย่างเยอะนะเตะสวนไปทีดิส้นลงทีนะกระเด็นนะโอ้โหสุดยอดสุดยอดชะได้ชะได้มาไม่ต้องแม็กซิมัมเดอะไฟเตอร์ก็ได้โอ้ประมาณส้นลงครับเราไม่ต้องรีบนะเราไม่ต้องรีบเก็บเก็บไปก่อนโอ้โหมาเพียบเลยจากจระเข้ทั้งหลายนะครับมาแล้วนะไอตัวนี้แหละนะครับตัวเกียดมากนะตัวนี้โอ้โหมาแล้วเจ้าบุอลิซาเบธนี่เองนะครับนี่เล่นกันนานแน่ๆนะสำหรับตัวนี้นะครับผมเกลียดมากนะหมูอลิซาเบธมันมีช็อคเวฟนะครับแล้วมันโดนหลายตัวมากนะครับตายแล้วเว้ยหมูอลิซาเบธทำไมตายง่ายจังแปลกใจมากนะครับเจ้าหมูอลิซาเบธนะบางคนอาจจะงงนะครับช็อคเวฟมันต่างกับตีสแปลชยังไงนะครับช็อคเวฟนี่คือจากตัวของเรานะไปถึงตัวศัตรูนะที่เป็นช็อคเวฟสุดท้ายนะโดนหมดนะครับถ้าตีสแปลชธรรมดานะตีแอเรียธรรมดามันจะไม่โดนหมดตั้งแต่ตัวเราไปถึงตรงตัวศัตรูนะครับโอเคนะครับอันนี้น่าจะเป็นเรย์ออฟโกสีเหลืองก็น่าจะเป็นแองเจอร์นะครับแองเจอร์นี่ต้องพึ่งคาริสะนะครับแรกก็ชนไปก่อนนะพยายามนะก็ใช้ตัวนี้ไปชนนะกับตัวนี้นะดันเซอร์เรายังอยู่นะชนไปรอคาริสะนะคาริสะนี่ได้เรื่องแน่ๆนะเสียบทีนี่ศัตรูตายทั้งฝูงนะพวกแองเจอร์ทั้งหลายนะมาแล้วนะตัวชั่วเริ่มมานะครับมา3ตัวเลยเว้ยแต่ผมจะเอาอามาเทราสื่อออกมาก่อนนะเพราะอามาเทราสื่อมันเป็นตัวที่ตีไกลกว่านะคาริสะมาเขาเอาตัวอื่นออกมาก่อนนะคาริสาค่อยมาตอนสุดท้ายนะไม่รีบนะเก็บตัวก่อนนะมาแล้วผมรู้แล้วมันต้องมานะไอ้กอริลล่าตายแล้วกอริลล่าสวรรค์ไม่เท่าไหร่นะคนน่าสวรรค์มาอีกแล้วมารอบสองเหรอแกฮิปโปสวรรค์กอริลลาสวรรค์ก็มาครับมันเลยเจอเรากระทืบนับอย่างแรงนะแตกแล้วนะอีกนิดนึงเท่านั้นนะไม่รู้ครบหรือเปล่านะหรือว่ายังมีอีกด่านวะโอเคเยลโล่นะครับมีอีกด่านนะนี่ไงครับ special stage catch juice
แคทฟรุตจูบิลี่นะครับก็น่าจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะครับด่านนี้คือด่านรวมนะครับพลัง444นะครับแป๊บนึงทำใจก่อนนะไปลุยมาสีดำนะครับถ้าสีดำมาผมก็ไม่กลัวหรอกนะผมก็ยังเล่นสายเดิมนะสายชนไปก่อนเฮ้ย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 มันมา3ตัวนะตอนแรกตกใจนะเฮ้ยโอเคตกใจหมดเราไม่รีบนะไม่รีบเอาให้เต็มก่อนนะเราผมจะไม่ปล่อยตัวอะไรไปนะให้มันโดนตีตายให้หมดนะเรายังไม่รีบเรายังไม่รีบต้องบอกไว้ก่อนว่ายังไม่รีบจริงๆนะโอ้โหเหลือตัวเดียวนะอย่านะอย่าเพิ่งตีอย่าเพิ่งตีศัตรูมานมาเลยตา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 ยคราวนี้ไม่น่าเลยเรายิงไปก่อนได้ไหมโอ้โหศัตรูมาเยอะมากนะตอนนี้น่าจะยังสู้ได้นะเพราะว่ายังใส่เอ็กซ์เพิร์ตได้ยังสู้ได้นะโอ้โหศัตรูมาเยอะมากนะครับโอ้กระเด็น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 กระดอนหมดแล้วนะครับเจอสายแมตเตอร์ตัวหนึ่งนะครับโอ้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 ไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้มาเพียบกระเด็นเราโดนตีแล้วหาเราตัวอะไรวะเนี่ยมีโคล่ามันเดินมาชุบ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 อย่างนั้นน่ากลัวจุงเบยสู้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโดนตีแล้วโดนตีแล้วโดนตีแล้วโดนแล้วโอ้โหมันตีช็อกเวฟเว้ยยิงไปก่อนโอ้โหกระเด็นหมดกระเด็นหมดกระเด็นหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้โอ้แคทฟู้ดบุฟเฟ่มาเอ้ยสู้ได้เว้ยสู้ได้เว้ยแค่ใกล้ตายแค่นั้นแหละครับกระเด็นตีกระเด็นตีกระเด็นตีมันโอ้ my god นะเกือบนึกว่าจะไม่ช้าแล้วนะเรานึกว่าจะแพ้ไปแล้วนะเมื่อกี้โอ้โหเอามาชนะสื่อผมตายแล้วโอ้ตายเลยเอามาชนะสื่อตายแล้วลำบากนะดูสไนเปอร์แคทผมสิไปซะไกลนะสไนเปอร์แคทเอ้ยแกไปไกลแท้นะครับเสียบหัวไปนะครับมันกันจะกระเด็นกี่ครั้งวะเนี่ยไอโคล่าเนี่ยมาหมามาแล้วสื่อมาแล้วนะครับอ่ะตายแล้วอ่ะตกใจหมดนะครับเฮ้ยแล้วเราดันยิงไปนะครับโง่จริงๆนะครับเดี๋ยวมีตัวไหนมาอีกนะครับผมลำบากเลยเนี่ยสาธุขอให้อย่าให้มีตัวอะไรมาอีกเลยนะครับปืนก็หลงดันยิงแคนนอนไปนะครับบ้าจริงครับมาน่าจะชนะแล้วล่ะนะครับแคทฟู้ดจูบิลี่ของเรานะครับ ได้อะไรมาเลดแคทฟู้ดนะครับจบละแค่นี้มิสทีรี่แพ็กเกจนะมิสทีรี่แพ็กเกจนี่เป็นอะไรที่มันให้ของเราฟรีนั่นเองนะครับเราก็ไปเล่นเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับได้ของแน่นอนครับมาประมาณนี้แหละครับเราส่งตัวแปะอะไรไปก็ได้นะครับสู้มันนะไปทุบมันจนแตกนะครับนั่นเองนะครับมันจะไม่มีตัวอะไรออกมาเลยนะครับนี่คือตีรีบตีรีบได้ของนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บคาริสาไปเสียบนะครับไม่รู้มันนับเป็นดาเมจหรือว่ามันนับเป็นอะไรนะไปคาริสานะครับอ
กระเด็นแล้วครับนายสุดก็ได้แล้วครับอ้าวไม่เห็นได้แพ็กเกจอะไรเลยฮะไม่ได้เหรอมันเป็นโอกาสได้เหรอนี่ไงมันมีโอกาสได้ทุกอย่างในนี้นะครับแต่ผมไม่ได้อ่ะเมื่อกี้รู้ว่าได้ไปแล้วเลยไม่ได้ลองใหม่ลองใหม่นะไม่ลองไม่รู้เดี๋ยวไปดูไอ้นั่นก่อนนะแคทฟู้ดบุฟเฟ่เรามันมีขั้นยากอีกนะครับผมคงสู้ไม่ไหวนะขั้นยากขั้นเอ็กซ์เพิร์ตนะพอได้นะลองอีกรอบลองอีกรอบอีกสักรอบอีกสักรอบนะครับมาต้องทำเวลาหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้นะครับถ้าทำเวลาก็ใช้ตัวเดียวนี่แหละนะครับใส่เลยนะครับ Maximum the Fighter แล้ว Maximum the Fighter นะครับฟังเสียงอิชอิชแอลแอลอิชอิชแอลแอลเดิมกระดูกกระดิกแล้วตายแล้วได้ไหมไม่ได้ของว่ะเฮ้ยต้องใส่ได้ไปแล้วมั้งครับเลยไม่ได้นะครับเซ็งไหมเซ็งมากด้วยนะครับได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะโอเคนะครับวันนี้ก็ Crazy Bird ของผมคงสู้ยังไม่ไหวนะครับผมต้องเก็บตัวอื่นไปก่อนนะครับผมขอได้บาฮามูดนะครับบาฮามูดขั้นล่าง3แล้วค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวผมก็จะว่างๆผมก็จะเล่นด่านเอเลี่ยนไปนะครับด่านเอเลี่ยนช่วงแรกๆมันไม่ยากไงเป็นอะไรที่ง่ายมากแล้วไม่รู้จะทำอัดวิดีโอทำไมนะครับสำหรับด่านแรกๆนะเพราะมันง่ายนะครับโอเคนะก็เจอกันใหม่จริงๆครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤษณ์เหมือนเดิมนะครับ and I will see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ